กระทรวงพาณิชย์นะครับได้มีการประกาศปรับลดค่าความคาดเคลื่อนหัวจ่ายปั๊มน้ํามันแล้วนะครับร้อยตรีจัก,กรายอดมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับได้ปเปิดเผยว่าได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์นะฮะกำหนดชนิดและลักษณะของมาตรัดปริมาตรของเหลวรายละเอียดของวัสดุที่ใช้อัตราเผื่อเลือเผื่อขาดนะครับและอายุคำรับรองฉบับที่2คือไปแก้หลักเกณฑ์2ส่วนแรกครับส่วนแรกก็คือปรับลดค่าความคาดข,ขึ้นหัวจ่ายน้ำมันตามปัม๊ม จากเดิมไม่เกิน0.5เป็นไม่เกิน0.3และในการตรวจสอบระหว่างการใช้งานเนี่ยนะครับคาดเคลื่อนจากไม่เกิน1เหลือเป็นไม่เกิน0.5นะครับแล้วก็ปรับอายุคำรับรองจาก2ปีเป็นเหลือ1ปีเพื่อเพิ่มความถี่ในการที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะโอกาสการคาดเคลื่อนของหัวจ่ายก็น่าจะลดลงไปด้วยขณะนี้เองครับก็ได้ส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ใน1-2สัปดาห์นี้ครับซึ่งตั้งแต่ต้นปีถึง หัวจ่ายสถานีบริการน้ำมันไปแล้วทั้งหมด2,231แห่งมีทั้งหมด34,907หัวจ่ายพบว่าผิด14สถานีครับแล้วก็จำนวน22หัวจ่ายเพราะส่งดำเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดโทษเดือนนะครับรับปรับ20,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนั่นเองครับ